สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาสุขกับการกินกันที่ร้านเฮือนไม้60อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เป็นร้านที่ร่มรื่นและบรรยากาศดีมากๆอาหารก็จัดตกแต่งมาได้น่ากินทุกเมนูช่วงที่เรามากินเนี่ยมีโปรโมชั่นเป็นเซตด้วยทำให้เราได้กินอาหารหลากหลายหลายเมนูก็ไม่เคยกินมาก่อนนะคะที่จับแก้วสวยไหมคะที่ร้านใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการจัดตกแต่งอาหารแม้แต่ข้าวยังมีหลากสีเลยเมนูนี้ก็คือปลานิลทอดสมุนไพรเป็นมื้อที่นอกจากอเล็ดอร่อยกับอาหารแล้วยังได้อาหารตาอาหารใจด้วยค่ะใครชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าต้องชอบมากๆเพราะว่านอกจากอาหารสวยน่ากินอร่อยแล้วบรรยากาศก็คือดีมากๆเลยค่ะมีวิวให้ถ่ายรูปเยอะแยะเลยร้านเฮือนไม้60เปิดทุกวันนะคะตั้งแต่7 โมงครึ่งจนไปถึงประมาณ5 โมงเย็นอาหารก็ราคาไม่แพงค่ะมีคาเฟ่ด้วยนะคะใครเดินทางมาเหนื่อยๆอยากกินขนมหวานให้ชื่นใจแนะนำไอศกรีมมะพร้าวอ่อนเสิร์ฟมาพร้อมกับเนื้อมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยมากๆเดินกลับจากร้านจะไปที่จอดรถบังเอิญไปเจออาหารกินเล่นอีกค่ะข้าวเกี๊ยวปากหม้อสาคูน่ากินมากๆเลยแล้วก็มีร้านขายของที่ระลึกด้วยมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วแวะมานะคะร้านเฮือนไม้60อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่สวัสดีค่ะ